โอเคนะครับเข้ามาห้องสองนะครับอุ้ยนะครับวันนี้เราสองห้องต่อกันเลยนะฮะเหมือนกำลังถ่ายทำสองรายการนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่ามากี่ท่านแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมตั้งเดี๋ยวนะคุณต้อมจะให้ตั้งตัวไหนเป็นโค้ดนะตั้งตัวล่าสุดเลยไหมเนี่ยตัวที่มันเป็นรูปอิสระเนี่ยหรือว่าตั้งตัวไอสองตัวเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวรออันนี้เท่าที่ดูแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้นี่นะเนาะเขาเรียกว่าไม่อะไรนะไม่ได้แบบต้องกดละมั้งนะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะก็ใครที่เข้าห้องเมื่อกี้นะครับเราคุยกันไปเนาะเรื่องแนวทางนะครับแล้วก็ได้ไอเดียได้จากพี่บัวสอนนะครับใครได้ฟังก็ถือว่าผมว่าโอ้เป็นเรื่องราวนะครับยาวนะจริงๆน่าจะมีเวลามากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยพูดยาวๆนะครับพอดีมันติดคลาสนะครับของเราวันนี้โอเคนะครับระบบเสียงนะครับสำหรับทุกท่านที่นั่งอยู่ตอนนี้นะครับชัดเจนไม่เอ่ยนะครับใครได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้ด้วยนะครับปุ๊บคราวนี้นะครับคลาสของเราวันนี้นะฮะเรากำลังจะพาทุกคนเข้าไปรู้จักนะครับกับว่าทำไมมันเราต้องทำกับเป็นในหน้าประกันชีวิตแล้วทำไมต้องเป็นในหน้าประกันชีวิตกับสีกรุงนะครับคราวนี้คือเราไปตามต่างจังหวัดเนาะแต่เราอาจจะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยได้ฟังคลาสนี้นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดทุกคนได้ฟังกันเนาะนะครับใครเคยเรียนที่ผมไปสอนตามสาขาบ้างครับมีไหมในอีสานครับมีไหมมีใครเคยไปเรียนสดบ้างไปเรียนแบบเฟสทูเฟสบ้างครับในห้องนี้มีไหมโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ EP ที่2นะฮะ EP ที่2สำหรับคลาสนะครับในส่วนของตัวก้าวแรกสู่ในหน้าประกันชีวิตนะฮะก็อย่างที่บอกครับคลาสเมื่อวานนี่ผมก็ไม่ใช่วันศุกร์ที่แล้วนะครับเป็นคลาสที่กะว่าจะแบบเอาแบบชั่วโมงนึงใช่ไหมชั่วโมงครึ่งไปมานะครับถ้าใครเรียนคืนนั้นจะรู้ฮะเราฟาดกันไปเกือบ3ชั่วโมงนะครับทุกท่านจริงๆไม่ผิดนะครับ3ชั่วโมงแล้วเป็น3ชั่วโมงที่ถ้าใครอยู่จนจบนะหรือมาช่วงไหนก็ตามผมบอกว่าไม่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงเราก็จะมีเทคนิคนะครับแล้วก็จะมีวิธีการอัพสกิลคุณคือคำว่าสกิลแปลว่าทำให้คุณเห็นภาพความสำคัญของประกันชีวิตมากขึ้นนะครับเราถามหน่อยครับใครนะฮะที่ได้เข้าเรียน EP แรกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากด1ให้หน่อยครับใครไม่ได้เข้าเรียนกด0เร็วนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คือกำลังตัดอยู่เนาะเรากะว่าจะตัดเสร็จแล้วปั๊บตัดมาเป็นสัก3พาร์ท4พาร์ทนะครับมันจะได้ไม่หนักไปหน่อยโอ้3ชั่วโมงคุณนะฮะยิ่งกว่าลุงโน้ตเดียวนะครับโอเคนะครับคุณวนิดาไม่ได้เข้ามาเนาะไม่เป็นไรนะครับตัวนั้นเดี๋ยวจะมีให้อีกทีนึงค่อยตามไปเรียนนะฮะเดี๋ยวส่งไปในช่องให้นะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับส่วนใหญ่นะครับเรายังไม่เห็นมีใครกด1เลยนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนกดมานะฮะใครที่เข้าเรียนเมื่อคลาสครั้งที่แล้วนะฮะกด1เนาะใครเฮ้ยวันนั้นไม่ได้เข้าครับอาจารย์ติดธุระอะไรกด0มาเนาะเราจะได้ทราบว่าห้องเราเนี่ยมีต้องมีคุยพื้นฐานนิดนึงด้วยมั้ยนะครับโอเคจริงๆอ่ะคลาสนี้ก็จะไม่นานนะครับผมคิดว่าจะคุยแค่ให้รู้จักว่าเราทำไมถึงเหมาะที่จะเป็นในหน้าและอะไรที่มันตอบโจทย์ในการเป็นในหน้าและสำคัญเลยคือว่าอ้าวแล้วเป็นในหน้ากับสีกรุงอ่ะมันได้อะไรถูกมั้ยฮะโอเคมั้ยครับโฟกัสเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นนะฮะผมจะขออนุญาตนะครับบอกก่อนว่าคลาสเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยคือถ้าใครนะครับสอบดัดในหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมแนะนำครับคลาสนี้จะทำให้คุณไปสู่เลเวล4ได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะอะไรครับคุณจะเข้าใจเรื่องของประกันชีวิตมากขึ้นนะครับคุณจะสามารถขายได้ทั้งในส่วนของประกันที่มันเป็นตัวสะสมทรัพย์นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นทางลัดเนาะหลายคนเองถ้าใครรู้นะครับหรือใครเคยเข้าคอร์สนะครับผมเคยไปสอนนะครับตามห้องต่างๆเรื่องของการทำประกันชีวิตนะครับในการขึ้นลิฟต์นะไปสู่การเป็นระดับ4ที่ไวที่สุดนะครับซึ่งบอกเลยว่าแนวทางตัวนี้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆตัวเนี้ยหลายตัวแทนเนี่ยเอามาใช้นะครับแล้วก็นำไปคุยอ่ะแล้วก็ปรับระดับจริงๆนะครับหลายคนเลยนะครับไม่ใช่ท่านนะฮะต้องบอกนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยครับว่าตัวนี้ผมอยู่นะครับในส่วนของผมต้องบอกอันหนึ่งก่อนนะทุกคนมักจะเข้าใจว่าผมเป็นโค้ชนะครับโอเคผมเป็นโค้ชนะในส่วนของตัว
จริงๆนานมากนะครับมีใครเคยเข้าใจแบบนี้ว่าผมเป็นขนาดนั้นผมเป็นระดับสูงๆใช่ไหมเออหรือเป็นโค้ชของทีมนั่นทีมนี่อ่ะใครเคยคิดแบบนี้บ้างครับเคยพิมพ์คอควายมาเนาะถ้าไม่เคยพิมพ์มอม้ามานะฮะผมเจอสเต็ปแบบนี้แม่คือเข้าใจว่าเราเป็นอัพไลน์ระดับสูงเรามาสอนดูไหมครับเออจริงๆแล้วผมไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนเนาะนะครับใครที่ดูแล้วตอนนี้ผมเป็นนะครับในส่วนของเป็นเจ้าหน้าที่สีกรุงนะครับตอนนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งในส่วนของที่ปรึกษาประกันชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานนะครับก็จะมีน้องๆในครอนโทนนะครับหรือว่าน้องๆที่เราดูแลอยู่แล้วก็ช่วยเหลืองานกันอยู่ก็จะมีสาขาในภาคอีสานทั้งหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะผมต้องนับผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับดูแลน้องๆภาคอีสานแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้องๆภาคอีสานเราจะมีโคราชนะครับโคราชเป็นจังหวัดหลักเลยมีสาขาโคราชนะครับสาขาขเติบมาหน่อยก็จะเป็นขอนแก่นนะฮะขอนแก่นเนาะแล้วก็มีบุรีรัมย์อุดรนะครับอุดรแล้วก็ร้อยเอ็ดของผมพูดไปละนะครับมีศรีเกตนะครับมีอุบลใช่ไหมครับแล้วก็มีเขียบปีก็จะเป็นมุกดาหารนะครับแล้วก็จังหวัดเลยนะครับเมืองเลยนะฮะอันนี้เป็นน้องใหม่ของภาคอีสานนะครับแล้วจะมีตัวนึงคือสกลนะครับสกลนี่เก่าเนาะแต่พอดีผมคิดถึงเลยได้ก่อนนะครับเพราะว่าสาขาเมืองเลยนะครับน้องๆแต่ละสาขาเนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวประกันชีวิตเนี่ยนะครับถ้าพี่ๆนะครับหรือท่านใดนะครับอยากได้น้องๆก็ไปสนับสนุนนะครับหรือว่าใกล้ตรงนี้นะครับให้บอกมาเนาะเผื่อท่านมีทีมงานที่เป็นประกันชีวิตนะครับหรืออยากปรึกษาประกันชีวิตอยู่ใกล้ๆจังหวัดตรงนั้นนะครับก็บอกได้นะครับก็บอกผมมาได้เนาะก็จะแจ้งให้น้องๆได้ทราบนะครับเดี๋ยวก็ได้ดูแลทุกคนนะครับเป็นพิเศษนะเพราะว่าจะได้คนที่มาประกันชีวิตโดยตรงน้องๆประกันชีวิตจะได้เข้าไปเทรนแล้วเข้าไปช่วยได้โดยตรงนะครับเพราะว่าน้องๆก็เป็นมีความรู้นะครับแล้วก็บางคนก็เราต้องบอกว่าศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะฮะไม่มีน้องคนไหนที่แบบอูเก่งโหดอะไรเงี้ยซะทีเดียวนะครับน้องก็เรียนรู้ไปด้วยนั่นไปด้วยนะครับพร้อมบริการทุกคนนะครับในทุกจังหวัดนะครับใครที่เข้าไปแล้วก็แจ้งผมมาก็ได้เนาะจะได้บอกน้องว่ามีสมาชิกจะเข้าไปนะครับลองคุยเขาดูนะครับโอเคนะครับเพราะเรามีที่มิสารเราเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเราเน้นในเรื่องของพื้นฐานเนาะแล้วก็เรื่องของความเข้าใจนะครับเราไม่เน้นความเร็วจนเกินไปแต่เราเลือกแผนประกันที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดนะครับโอเคนะครับก็ฝากนะฮะทีมอีสานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับน้องๆด้วยแล้วกันนะครับใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหนนะครับอยากได้ในส่วนของข้อมูลติดต่อน้องๆนะครับก็เดี๋ยวผมส่งให้นะครับในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดใกล้เคียงนะครับยินดีครับผมเนาะส่วนตัวเองก็จะมีช่องของ YouTube นะฮะ The Trainer Man นะครับอันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักครับมีใครรู้จักช่องนี้หรือเคยดูคลิปช่องนี้ไหมฮะนะครับเคยไหมเคยกด1ให้ด้วยนะครับผมโอเคไหมครับผมว่า 80% นะคุณสอบคุณต้องได้ดูบ้างแหละถูกไหมฮะคุณสอบคุณต้องได้ดูบ้างนะครับคุณไม่ได้ดูนี่แสดงว่าคุณไม่ได้ไปสอบนะคุณไม่เคยดู YouTube ในการสอบคุณอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับเพราะอะไรฮะมันมีไกด์ไลน์คือเป็นช่องแนะนำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ID Line นะครับตามนี้เลยนะครับใครจะเขาเรียกอะไรใครจะแอด ID Line จะเป็น ID ตัวนี้นะครับ KENIGI007 นะฮะตอนนี้ได้ทางมาตอนนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วก็ไม่เป็นไรครับแอดไลน์จะผมในกลุ่มได้นะครับเบอร์โทรก็จะเป็น0629603337นะครับในตรงนี้ก็เดี๋ยวผมเช็คก่อนเนาะนะฮะเพราะว่ามีน้องๆนะครับจะเข้ามานะฮะด้วยนะครับโอเคผมเจอละนะครับเพราะจะมีน้องบิวนะครับจากสาขาเลยนะครับตัวนี้น้องก็เก่งนะครับเดือนที่แล้วนี่ปิดยอดเกือบ 200,000 เอ้ยเกือบไหม 200,000 กว่าเลยนะครับไม่ใช่เกือบเกินแน่ 200,000 กว่านะครับก็น้องมีเท่าที่เห็นนะครับเนื่องจากว่าประเทศนั้นน้องตรงน้องก็จะเป็นคนที่แบบว่าเคยจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากให้มีคนที่ดูแลแล้วก็จริงจังกับงานที่คุณงานที่จากการได้ปรึกษานะครับก็น้องบิวก็จะเก่งเรื่องนี้ผมว่าน้องอาจจะไม่ได้แบบไปรู้นะแต่น้องมีเรื่องของ My Service ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น้องจะแบบทำอะไรแล้วเต็มที่กับสิ่งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมาอันตัวเนี้ยถ้าเป็นเรื่องบริการผมค่อนข้างมั่นใจน้องผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะมีคนอื่นด้วยไหมนะฮะ
นะครับใครที่เป็นเจ้าหน้าที่สีกวงอ๋อเนาะรบกวนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวเองด้วยเนาะอ๋อมีทีมาด้วยนะฮะใช่ไหมใช่น้องทีสาขาขอนแก่นไหมครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นน้องทีสาขาขอนแก่นเนี่ยต้องบอกครับทีนี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีประสบการณ์จากที่เดิมนะครับจากงานเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องของประกันน้องจะมีพื้นฐานพอสมควรนะครับก็สามารถให้คำแนะนำนุ่นได้นะเพราะฉะนั้นใครอยู่ขอนแก่นหรือมีพนักงานนะครับใกล้ๆขอนแก่นเนี่ยแนะนำฮะนะครับสามารถคอยปรึกษาได้แล้วก็จะมีspecialist นะครับในส่วนของงานในส่วนของงานทรัพย์สินนะฮะแล้วก็คือคุณหนึ่งนะฮะน้องพี่หนึ่งน้องหนึ่งนะครับดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือแต่ก่อนเขาจะดูในชีวิตนะครับตอนนี้ก็คือน้องทีเข้ามาจำแทนครับก็ถ้ามีนะครับงานหรืออะไรก็ตามอยู่ในใกล้เคียงๆง่ายเป็นงานประกันชีวิตนะครับปรึกษาได้นะครับอาจจะถามบุ๋มก่อนได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งน้องหนึ่งให้ทีนะครับเอ้ยแจ้งน้องทีกับหนึ่งให้ทีหนึ่งเนาะไว้ดูแลซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าทุกคนพร้อมบริการอยู่เรื่อยๆนะครับมีใครเข้ามาอีกไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมหาน้องผมก่อนเนาะจะได้แนะนำน้องๆ นะครับนะฮะโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ดูอยู่นะฮะว่ามีน้องๆสาขาเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับโอเคครั้งนี้นะครับผมก็แนะนําน้องๆไป2ท่านแล้วนะครับท่านใดอยู่พื้นที่ใกล้ๆจริงๆได้ทุกคนนะครับทุกสาขาก็เข้าไปก็บอกว่าอาจารย์เอกแนะนํามาก็ได้นะครับอาจารย์เอกอยากให้เข้ามาดิวจริงๆผมอยากให้ดิวที่สาขาโดยตรงนะครับหรือใครแบบเฮ้ยอยากให้มีอาจารย์เอกอยู่ในห้องด้วยก็ยินดีนะครับแล้วก็มีน้องอยู่ด้วยน้องเพราะว่าบางทีมันจะมีเรื่องเอกสารนะครับก็ถ้าเราดิวกับสาขาใกล้เคียงก็โอเคนะครับจริงๆงานของเรามันเป็นงานเหมือนคือเพราะอะไรได้เนาะเพราะยังไงสาขาเราต้องส่งไปสำนักไม่ใช่เอกสารเราต้องส่งสำนักงานใหญ่อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่เรื่องของการบริการเรื่องของแผนเรื่องของสิ่งที่มันตอบโจทย์นะครับนั่นเองนะฮะโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไปต่อนะครับประมาณปึ๊บนะฮะก็ใครเซฟไว้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเจอกันที่ไลน์กลุ่มนะคราวนี้มาดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่านะฮะผมถามจริงๆแล้วว่าณปัจจุบันนี้การทำประกันชีวิตนะครับหรือทามมิ่งของการเป็นหน้าชีวิตนี่มันเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับรู้สึกยังไงกับประกันชีวิตในแต่ก่อนครับนะฮะใครพิมพ์ได้ลองพิมพ์มาดูเนาะใครพิมพ์ไม่ได้เปิดไมค์คุยกันนะครับคุณมีความรู้สึกไงครับถ้าวันนี้ผมถามว่าผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับผมเป็นนายหน้าประกันชีวิตครับมีความรู้สึกยังไงครับว่าประกันชีวิตครับเราถามทุกคนนะฮะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามคนอื่นเราต้องตอบตัวเองก่อนนะเราต้องเป็นเหมือนลูกค้าก่อนนะฮะคุณอยากเข้าใจลูกค้าจงเป็นลูกค้าก่อนนะครับกตม.ส่งได้ครับยินดีครับปรึกษาได้ครับน้องๆอีสานพร้อมดูแลครับเห็นไหมมีความรู้สึกไงครับกับประกันชีวิตผมถามแค่นี้ก่อนนะครับไม่ค่อยอยากคุยค่ะถูกต้องฮะอย่าคุยเลยครับ โอเคครับก็แน่นอนวันนี้นะครับถ้าเราพูดถึงประกันชีวิตไม่ใช่วันนี้แต่ก่อนย้อนไปสักประมาณสัก10ปีแล้วกันเนาะกำลังดีเลยนะครับเราจะไม่ค่อยสนใจแล้วครับแล้วก็ไม่ชอบกับการพูดเรื่องของประกันชีวิตเพราะเราจะรู้สึกว่ามันคือเรื่องอะไรครับเรื่องของการพูดถึงเรื่องความตายเรื่องของการเรื่องพูดแบบนี้เอาเงินทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเพราะคนโดยส่วนใหญ่โอ้คนส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าประกันเนี่ยมันคือเรื่องของการออมเงินไว้ให้กับหรือว่าการเก็บเงินหรือการวางเงินไว้แล้วตัวเองไม่ได้ใช้คนข้างหลังได้ใช้มีใครเข้าใจแบบนี้ไหมครับแต่ก่อนนะครับเราไม่ได้สนนะย้อนไปสัก5หรือ10ปีคุณเข้าใจอย่างนี้ไหมครับประกันชีวิตทำเราไม่ได้ใช้หรอกเราไม่ได้เงินแต่คนข้างหลังได้เงินทายาทหรือคนข้างหลังหนึ่งเราไม่ได้หรอกมีใครคิดแบบนี้กดหนึ่งครับคิดไหมเยี่ยมครับตอบตรงเข่งแน่ทุกวันนี้ก็ยังคิดมีครับมีครับผิดไหมไม่ผิดนะเพราะหลายคนก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะครับแต่ผมเอางี้กันผมถามเนาะทุกคนเนี่ยฮะว่ามีใครคิดแบบนี้อยู่บ้างนะครับเมื่อ5ปีหรือ10ปีที่แล้วครับรู้สึกว่าประกันชีวิตมันคือเรื่องของคนเรื่องของเราเงินไปวางไว้แต่เราไม่ได้ใช้แล้วคนอื่นได้ใช้มีใครคิดแบบนี้กดหนึ่งนะครับใครไม่ได้คิดกดศูนย์นะสัก5ปีที่แล้วนะครับไม่เอาปัจจุบันนะครับ
เราเองเนี่ยนะครับลองคิดดูนะครับเรายังคิดแบบนี้เลยแล้วถามว่าคนอื่นเป็นส่วนใหญ่จะไม่คิดแบบเราอ่ะมีโอกาสที่เขาจะคิดแบบเราครับเพราะฉะนั้นอดีตของประกันชีวิตคือการเซโนคือการที่คนจะเมินไม่อยากเข้ามาใกล้พูดถึงประกันชีวิตที่แทบจะวิ่งหนีนะฮะต้องบอกว่าใครที่ไปเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยนะครับฟาวเลยนะใครเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเพื่อนไม่ครบมีด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วผมหวังว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนนะครับสำหรับตัวแทนประกันชีวิตโอเคไหมฮะเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีตังค์แล้วมีโหเป็นมหาศาลเป็นเจ้าของที่ทางเยอะแยะเลยฮะนะครับมันเปลี่ยนได้นะนั่นหมายถึงว่าเราทำเป็นงานประจำนะครับโอเคไหมเพราะอันแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากในการที่จะเข้าไปคุยนะครับและเราเองครับลูกค้าของเราเนี่ยรับข้อมูลด้านเดียวคือจากตัวแทนประกันชีวิตใช่ไหมเหมือนเราเป็นแมลงสาบเลยครับเฮ้ยจริงมันเคยมีโฆษณานะครับของบริษัทอะไรสักอย่างที่เข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นแมลงสาบใช่ไหมฮะแต่พอดีว่ามันมีเคสหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่มีเคสในโฆษณาเนี่ยมันก็ไปเหมือนกับไปซื้อเนาะไปขายใครเข้าไม่สนใจแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนครับไปลูกค้าไม่อยู่ไปคุยแล้วก็จะไปคุยจริงลูกค้าไม่อยู่พอดีลูกเขาอ่ะเขาก็ไปช่วยงานช่วยนั่นช่วยนี่นะครับเขาก็เหมือนโดนปฏิเสธกลับมาสุดท้ายแมลงสาบมาก็เลยมาช่วยลูกก็ป้าไม่อยู่เหรออะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยลูกเหมือนกับป่วยกระทันหันแล้วก็เลยพาไปโรงพยาบาล นะครับปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเฮ้ยแล้วคราวนี้เหมือนกับเครียดไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายบริษัทแกออกเอ้าเราเฮียทำประกันแล้วครับทำดิชื่อเลื่อนแหละนะฮะเราไม่หาดูได้นะนะฮะแต่เราไปพิมพ์ก็ได้ครับตัวแทนกับแมลงสาบอะไรประมาณนี้น่าจะขึ้นมานะเป็นโฆษณาดีนะแล้วก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าในตอนที่เราเข้าไปอะครับมันเหมือนกับเรากำลังจะเอาภาระไปให้เขาถูกไหมแล้วคราวนี้แต่พอตอนที่เขาได้ใช้อ่ะในสิ่งที่เราเป็นภาระให้ยื่นให้ไปเนี่ยเขาก็จะได้ในสิ่งที่มากกว่าที่คิดไปเยอะครับขอบคุณมากครับคุณเล็กนะครับนี่ฮะกดไปดูได้นะครับแต่ขอให้จบคลาสนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งกดไปดูตอนนี้หรือใครสามารถดูไปด้วยได้โอเคไม่มีปัญหานะครับก็ฟังไปด้วยก็ได้นะครับแน่นอนนะเราก็จะจำกัดด้วยแหละครับแต่ก่อนเราจะนอกจากหนึ่งเลยจะเซโนเยอะแล้วสองก็คือคนที่จะเข้าไปแนะนำประกันชีวิตก็จะเป็นในนามของตัวแทนถูกไหมครับแล้วตัวแทนเนี่ยต้องบอกครับหนึ่งตำบลหนึ่งบริษัทเคยเห็นไหมหนึ่งตำบลหนึ่งบริษัทบางทีหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้านอะไรเงี้ยหนึ่งบริษัทเลยนะเป็นไหมครับเคยเห็นไหมวันนี้เราไปถามตำบลเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยจะมีประกันบริษัทเดียวเลยครับบริษัทเดียวเลยอ่ะคือถ้าเป็นโซนของเมืองไทยก็เมืองไทยหมดถ้าเป็นโซนของไทยประกันมาก็คือไทยประกันหมดถูกไหมฮะเพราะอะไรครับภาพที่สามบอกเลยครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงมีแค่หนึ่งตัวแทนเข้าไปวิ่งสองครับสองเลยครับตัวที่สองคือว่าวันนี้ครับเมื่ออดีตไม่ใช่วันนี้อดีตเนี่ยเรารับสื่อกลางนะครับหรือเขาเรียกอะไรเรารับสื่อกลางหรือเราดูทีวีหรือเรารับว่าโฆษณาแล้วกันโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตนะครับไม่กี่บริษัทแล้วสื่อเดียวที่รับตอนนั้นมีสองอย่างคือวิทยุกับทีวีกับโทรทัศน์ถูกไหมฮะโทรทัศน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีไม่กี่บริษัทที่เราพอจะรู้จักนานๆทีมันจะมีบริษัทแปลกๆหลงเข้ามาถูกไหมครับอ่ะถามทุกท่านนะฮะพอจะถ้าเรานึกกลับไม่ใช่ปัจจุบันนะเรานึกย้อนกลับไปสัก5ปีหรือ10ปีที่แล้วที่มันมีโฆษณาเยอะๆเราคิดถึงบริษัทไหนบ้างครับเราคิดถึงบริษัทประกันชีวิตบริษัทไหนบ้างครับ AAR ตัวนี้เขาเจ้าของตลาดครับบริษัทอื่นไทยประกันมาแล้วครับเมืองไทยนะครับตอบมาได้นะถามเพื่อนช่างมันนะครับเนี่ยฮะเราจะรู้สักบริษัทประกันอยู่มัน3บริษัทนะครับและจะมีบริษัทประกันหนึ่งที่บางทีเราใครตื่นเช้าจะได้ยินนะครับก็คือไทยสมุทรเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินมีมที่เขาชอบเอาเพลงตัวนี้มาร้องครับไอ้โหยฮะความรักความเมตตาเคยได้ยินไหมครับเคยไหมรายการนี้ขึ้นมาตอนเช้าๆน่าจะก่อนไม่แน่ใจว่าก่อนละครจากวงนะฮะ
ทุกวันนี้มีไหมไม่รู้นะไม่น่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่ไอ้แบ่งปันรอยยิ้มอะไรสักอย่างรายการมันนะฮะมันพอมันจบมันจะสแบบเขียนมาแล้วก็สนับสนุนด้วยไทยสมุทรนะก็คือไทยสมุทรก็จะโฆษณาแค่นั้นเนี่ยแล้วก็จะมีบ้างเนาะแต่ก่อนนะครับแต่ว่าเอาจริงมีหลักที่เราเห็นกันก็จะเป็นไทยประกันเอเนาะโฆษณาบ่อยๆไทยประกันเมืองไทยใช่ไหมฮะสามเจ้าเนี่ยที่เราจะเห็นโฆษณาบ่อยจนชินเลยเพราะแน่นอนนะในอดีตเนี่ยนอกจากจะเซโนแล้วนะครับคนที่ออกไปแนะนำจะเป็นตัวแทนซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นหนึ่งพื้นที่แทบบอกว่ามีแค่แบบหนึ่งบริษัทเลยซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็การรับข่าวสารต่างๆเรารับผ่านทางทีวีเท่านั้นนะฮะเราก็สามารถจะสืบสอบหาข้อมูลเองได้นะเพราะฉะนั้นคนเราก็จะมีโอกาสที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ได้น้อยเพราะถ้าจะบอกว่าตัดสินจากการดูทีวีนะครับเราก็จะมันทีวีมันก็เป็นการเชิญชวนอ่ะมันคือคำว่าโฆษณามันคือการเชิญชวนเราก็จะไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้เลยในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะซื้อส่วนใหญ่เราก็จะตัดสินใจซื้อจากการที่ตัวแทนเข้ามาพูดคุยกับเราถูกไหมครับเพื่อเราจะได้เข้าใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นนั่นคือเรื่องของอดีตนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของปัจจุบันบ้างจริงๆพูดถึงอนาคตเลยก็ได้นะครับอ่ะปัจจุบันอนาคตเกิดอะไรขึ้นครับคนเราเริ่มรู้สึกว่า say yes นะครับกับประกันชีวิตมากขึ้นนะครับวันนี้เราไปพูดเรื่องประกันชีวิตคนเริ่มจะไม่สายหัวแล้วใช่ไหมครับมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างวันนี้พูดเรื่องประกันชีวิตหรือบางทีเราไม่ได้พูดอ่ะเขามาคุยกับเราเองด้วยซ้ำถูกไหมฮะมีใครรู้สึกว่าถ้ามองมุมกลับจะไม่มองแบบถ้ามองณปัจจุบันเรารู้สึกว่าความรู้สึกของคำว่าประกันชีวิตดูดีขึ้นไหมฮะดูดีขึ้นไหมในความคิดของเรารู้สึกว่ามันเริ่มกลายเป็นของไม่ใช่แมลงสาบไหมนะครับใช่ไหมนะครับเรารู้สึกว่าเริ่มรู้สึกกับมันดีขึ้นไหมครับผ่านมาเนี่ยดีขึ้นเนาะน่าจะดีขึ้นนะครับพอพูดถึงประกันชีวิตปั๊บเราจะไม่รู้สึกลบแล้วประกันชีวิตเดิมๆอ่ะความคิดมันเปลี่ยนนะครับคุณต้องเข้าใจนะความคิดมันเปลี่ยนคือว่าถ้าบอกว่าวันนี้นะครับประกันชีวิตมันคือเรื่องของตายแล้วได้หรือว่าต้องเสียชีวิตให้คนข้างหลังเท่านั้นนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แล้วครับว่าประกันชีวิตมันไม่ได้มีแค่แบบเฮ้ยต้องจ่ายเบี้ยถูกๆนะครับจ่ายไปนานๆตัวเองไม่ได้ใช้เงินถูกไหมนั่นคือแต่ก่อนแต่ปัจจุบันเรารู้ครับว่าผลิตภัณฑ์เรามีหลายอย่างถูกไหมเรามีทั้งแบบจะสั้นจะยาวกลางๆนะครับหรือแบบเฮ้ยออมไว้ระยะเหมือนจะยาวแต่วันนึงถ้าจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถเอาเงินมาใช้ได้หรือหยุดได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนี้มาตอบโจทย์เยอะขึ้นใช่ไหมครับเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมโฆษณาเองแต่ก่อนเขาจะพยายามโฆษณาสื่อไปในทางการทำประกันเพื่อคนข้างหลังถูกไหมครับและปัจจุบันเราเห็นโฆษณาเนาะมันเป็นโฆษณาในส่วนของตัวแผนที่มันตอบโจทย์ว่าคุณควรจะได้ใช้เงินใช่ไหมฮะคุณควรจะได้ใช้เงินนะเราจะไม่ค่อยเห็นประกันที่บอกว่ายาวใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นถ้าบอกว่ายาวคือประกันของคนที่ผู้สูงอายุนะแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตที่เป็นที่เริ่มมีการนำเสนอก็จะกลายเป็นแผนที่มันเป็นสะสมทรัพย์มากขึ้นคำว่าสะสมทรัพย์มากขึ้นคือเป็นสะสมทรัพย์ที่มันหลายปีนะครับไม่ได้ต่ำกว่า10ปีคือแผน10ทับนั่น15 25อะไรพวกนี้จะเริ่มโฆษณาตัวนี้มากขึ้นในสื่อต่างๆนะครับเพราะอะไรครับคนเราเริ่มมองของฐานภาษีมากขึ้นนะครับแยกออกให้ออกนะระหว่างแท็กกับแวตนะฮะไม่เหมือนกันนะครับโอเคไหมแท็กคือภาษีเงินได้นะครับประกันชีวิตเป็นสิ่งที่รัฐอยากสนับสนุนให้คุณมีนะครับต้องบอกว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งที่รัฐอยากสนับสนุนให้คุณมีนะครับมาตั้งแต่รัฐแรกๆละเพราะอะไรครับถ้าคุณเข้าใจกลไกตลาดการเงินนะครับหรือว่ากลไกของทางการเงินนะครับก็คุณจะทราบครับว่ารัฐบาลนะครับทันทีที่คุณจะรู้ฮะรัฐบาลถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะออกพันธบัตรออกมาขายมีใครซื้อพันธบัตรรัฐบาลบ้างไหมมีไหมในห้องนี้มีไหมครับพันธบัตรรัฐบาลคือเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อกู้ยืมเงินของเอกชนนะฮะโอเคไหมคือพูดง่ายคือรัฐเป็นหนี้ประชาชนนะฮะโอเคไหมครับรัฐเป็นหนี้ประชาชนก็คือรูปของเอกชนนะโอเคไหมครับรัฐไปกู้มาโดยเป็นสัญญากู้แล้วมีดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่ว่าแบบฟรีนะดอกเบี้ยฟรีนะครับไม่มีนะก็รัฐต้องเสียดอกเบี้ยให้กับพันธบัตรต่างๆนะครับตามปีเนาะเขาจึงแต่ว่าพันธบัตรจะเป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์การลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับ
แต่จะน้อยเกือบสุดอ่ะถ้าน้อยสุดจะเป็นตัวครั้งนะครับอ่ะเป็นพูดง่ายคือพันธบัตรเป็นสิ่งที่รัฐบาลมากู้เอกชนไปแล้วคำถามครับทำไมเขาถึงสนับสนุนให้คุณซื้อประกันชีวิตหนึ่งครับเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตนะเขาไม่อยากรัฐไม่อยากบอกเฮ้ยตายไปแล้วเราต้องมาดูแลใช่ไหมฮะแต่การถ้าคุณมีประกันชีวิตปั๊บแล้วมันคุ้มครองคุณสักระยะนึงใช่ไหมฮะมันก็จะทำไปเลยครับมันก็ดีอะเผื่อสิบช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณเสียชีวิตไปน้อยโอเคมันไม่เกิดคนยากจนเพิ่มขึ้นนะฮะรัฐก็เลยสนับสนุนให้คนเนี่ยซื้อประกันโดยการที่บอกว่าคุณสามารถนะถ้าใครมีเรื่องของการเสียภาษีคุณสามารถซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้โดยที่ประกันนั้นจะต้องมีอายุความคุ้มครองสำหรับประกันทั่วไปนะครับเกิน10ปีไม่ใช่เกินตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีความคล่องตั้งแต่ไม่ได้สนจำนวนวิไม่ได้สนว่าต้องชำระเบี้ย10ครั้งนะความคุ้มครองเกิน10ปีขึ้นไปสามารถลดหย่อนภาษีได้โดยที่เงินคืนระหว่างทางจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยต่อปีเงินคืนสะสมจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมนะครับถ้าตามเงื่อนไขนี้เราสามารถเอาเบี้ยที่เราจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้พูดง่ายๆนะครับใครที่มีฐานภาษีพวกนี้หรือว่ามีต้องมีการจ่ายภาษีก็เสมือนกับว่าคุณได้ซื้อประกันที่ถูกกว่าคนอื่นมากขึ้นสมมุติว่าคนอื่นจ่ายแสนหนึ่งถ้าคุณมีฐานภาษีสัก 20% นะครับคุณก็ซื้อแสนจ่ายแสนหนึ่งเหมือนกันแต่เสมือนว่าคุณเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยไปลดภาษีได้ 20,000 โอเคไหมครับก็แสดงว่าคุณจ่ายแค่ 80,000 นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของคนที่มีภาษีก็จะเยอะขึ้นแล้วภาษีต้องบอกเลยนะครับว่ามีแต่เพิ่มไม่มีลดนะฮะวันนี้ใครอยากเสียภาษีเยอะๆครับกดหนึ่งให้หน่อยครับมีใครอยากเสียภาษีเยอะครับมีไหมมีไหมครับคนหนึ่งก็หน่อยใครไม่อยากเสียภาษีเยอะๆครับใครไม่อยากเสียภาษีกูศูนย์ใครอยากเสียภาษีเยอะกว่าหนึ่งนะครับมีไหมมีไหมใครอยากเสียไหมครับอยากเสียภาษีไหมนะครับทุกคนไม่อยากเสียภาษีนะครับจงทราบไหมฮะเขาบอกว่าการเสียภาษีบอกให้ทราบว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้มากยิ่งเราเสียภาษีมากขึ้นก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเรามีรายได้มากขึ้นถูกไหมโอเคไหมเพราะคุณอยู่สีคุ้งไปเรื่อยๆครับแล้วเราทำไปเรื่อยเนี่ยเราจะมีรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนณตอนนั้นคุณจะเริ่มมีการเสียภาษีเพิ่มขึ้นแล้วนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของภาษีก็เราก็ควรจะรู้ไว้เนาะเพราะเราทำไปสักระยะหนึ่งปีสองปีนะครับทำให้เรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นการวางแผนภาษีไว้ก่อนก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับรู้ไว้ก่อนแล้วค่อยพอมันเกินจริงๆเรามาวิเคราะห์ละเฮ้ยภาษีแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกท่านครับเข้ามาเนี่ยทุกท่านต้องวิเคราะห์นะว่าตัวเองมีฐานภาษีหรือเปล่าเพราะว่าอนาคตเอ้ยมันเพิ่มขึ้นเพราะบางคนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับมันเวลาภาษีอ่ะเราดูอะไรครับเราดูครบปีพอรายได้มันครบปีปั๊บอ้าวแล้วถ้ามันเกินฐานภาษีแล้วคุณไม่ได้เก็บภาษีไว้เลยไม่ได้แบ่งไม่ได้วางแผนไว้เลยว่าแบ่งภาษีไว้เลยเกิดมันเกินขึ้นมาแล้วมันมีฐานภาษีขึ้นมานั่นหมายความว่าอะไรครับสมมติว่าเราตอนแรกเรามีรายได้แค่เดือนละปีละ2,400,000ยังไม่เคยเสียปรากฏว่าปีถัดไปเราทำสีคงมาแล้วขายอื่นแล้วมีรายได้สัก1,000,000อุตาแล้วต้องเสียภาษีแล้วเราไม่ได้เก็บเงินภาษีอะไรไว้เลยเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดไม่ได้วางไม่ได้รู้เรื่องภาษีจะวางแผนตอนนี้ก็แก้ตัวไม่ทันละใช่ไหมครับก็กลายเป็นรายจ่ายละโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวประกันชีวิตก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับเหมือนเราได้ถ้าเราเป็นคนถ้าเราซื้อประกันชีวิตก็เหมือนกับเราได้จ่ายเบี้ยประกันน้อยกว่าคนอื่นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องของภาษีอันนี้การซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับก็เลือกแผนที่เหมาะสมของคุณก็ได้นะครับอ่ะถัดมาครับสิ่งสำคัญเลยคือว่าอดีตกับปัจจุบันเราดูสื่อที่ต่างกันมากขึ้นย้อนไปซักเมื่อกี้นะครับอดีตที่เราพูดถึงเราดูแค่ทีวีถูกไหมผมถามหน่อยครับบ้านใครเป็นแบบนี้ไหมสองทุ่มสามสองทุ่มละครหลังข่าวเรายังไปแบบรวมตัวกันเพื่อดูทีวีเครื่องเดียวกันมีไหมครับยังมีอยู่ไหมครับครอบครัวไหนยังมีแบบนี้อยู่กดหนึ่งให้หน่อยนะครับใครไม่เป็นเหมือนแม่อาจารย์นะกดสองให้หน่อยครับถ้าสองทุ่มละครหลังข่าวยังนัดกันมาดูนะครับกดหนึ่งเนาะหรือบอกไม่มีแล้วก็ได้นะครับเครื่องใครเครื่องมันครับถูกต้องครับถูกต้อง
โอ้ยังมีอยู่คุณน้ำฟ้ามีอยู่นะฮะเออยังมีบางท่านยังมีอยู่เนาะนะครับอืมแต่ทุกคนครับวันนี้ถ้าเราดูโดยรวมเนาะโอเคไม่เป็นไรครับถ้าเราดูโดยรวมนะครับคุณคิดว่าเราดูทีวีที่เป็นทีวีจริงๆนะครับจอแบนจออะไรก็ช่างกับดูมือถือเราดูอะไรมากกว่ากันครับใครคิดว่ามือถือพิมพ์มอม้าหรือพิมพ์คำว่ามือถือมาเลยก็ได้นะครับเราใช้มือถือมากขึ้นใช่ไหมเราดูมือถือมากขึ้นนะครับทุกวันนี้เราอยู่กับมือถือในทุกท่านดูซูมกับผมเนี่ยคุณก็ดูจากมือถือถูกไหมครับเราเริ่มสรรหาข้อมูลจากมือถือมากขึ้นถูกไหมครับเริ่มสรรหาข้อมูลจากมือถือมากขึ้นเราดูเราอยากดูอะไรเราก็ดูอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหากันมากนะครับลูกอยากดูทีวีพ่อแม่พ่ออยากดูกีฬาแม่อยากดูซีรีส์ละครทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้เป็นปัญหาไหมครับถ้าคุณมีโทรศัพท์คนละเครื่องปัญหานี้เกิดขึ้นไหมครับปัญหาแย่งกันดูเครื่องใดเครื่องหนึ่งยังมีปัญหาอยู่ไหมเราไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะทุกวันนี้คือเราดูใครดูมันใครอยากดูอะไรดูถูกไหมครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับคนแล้วก็เริ่มเปลี่ยนนะครับจากการที่แบบไปซื้อนะฮะเราเห็นได้ครับถ้าวันนี้คุณไปซื้อโฆษณาในทีวีโหวิละเป็นแสนนะครับทุกวันนี้เขาก็เริ่มเอาโฆษณาทั้งหลายนะครับเข้ามาในส่วนของอะไรครับออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมฮะในส่วนของออนไลน์มากขึ้นและยังให้เอกชนหรือให้คนเราเนี่ยนะครับที่อยากประกอบอาชีพอยากซื้อโฆษณาสามารถซื้อได้ในราคาไม่สูงนะครับแต่ได้ซึ่งแต่ก่อนถ้าเราจะโฆษณาของตัวเองนะครับโอ้ต้องมีเงินเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับคำถามถัดมานะครับมีใครครับในรูปนี้ครับใครมีผมต้องถามทุกคนนะใครมีมากกว่า1นะครับใส่จำนวนมาดีกว่าว่าในตัวนี้นะครับเราเป็นคนในเครือข่ายของกลุ่มนี้กี่อย่างครับเรามี Twitter นะครับ Instagram YouTube Facebook นะครับเอาเช่นแล้วก็นะครับต่างๆ Google Plus นะครับมีไหมมีใครแบบมีแบบโหเยอะครับเราจะทราบนะครับว่าเราอ่ะก็ใช้กูพวกนี้แหละนะฮะผมเชื่อว่าเราอยู่อย่างน้อย2ตัวใกล้ๆกันเลยคือ Facebook กับ YouTube นะครับเข้ามาในสีกรุงผมว่าคุณต้องดูบน Facebook อ่ะนะครับต้องมี Facebook ใครไม่มี Facebook บ้างฮะมีมั้ยฮะท่านใดไม่มี Facebook บ้างครับอาจจะมีนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบได้ครับแล้วก็ YouTube ถูกมั้ยแล้วก็ YouTube นะครับโอเคนะครับ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ท่านทราบไหมครับว่า2ฟังก์ชันเนี้ยเขาจะมีระบบ AI ที่คอยจับครับว่าเรามีความสนใจในสิ่งใดจับจากการพูดนะครับของเราหรือการ Search Engine มือถือของเรานะครับท่านได้ทราบบ้างครับว่ามี AI ตัวนี้อยู่นะฮะใช่ฮะ Facebook มันจะมี AI แอปแล้วก็พยายามดันโฆษณาตามที่เราต้องการพยายามดันผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการวันนี้คุณแค่พูดนิดนึงฮะมันพยายามหามาให้นะครับผมเคยจะซื้อสูตรธรรมดาสูตรแบบพอใส่ได้มันก็ขึ้นร้านสูตรมาเพียบเลยนะในช่วงนั้นเนาะช่วงนี้จะซื้ออยากกาแฟสดมันก็มีพวกกาแฟสดเข้ามาเพียบเลยเยอะแยะมากนะครับ YouTube ก็เหมือนกันนะครับ YouTube จะเก็บพยายามจะดันนะครับเขาเรียกไงดันสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณดูอยู่หรือคุณมีความสนใจเข้ามาฮะเพื่อให้มันกระจายเข้าไปถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพอเราเปิด YouTube มาโอ้ยทำไม YouTube มันรู้ใจจังเลยโอ้พอเปิดเพลงนี้มาโอ้นี่กำลังอยากฟังเพลงนี้พอดีเลยเห็นไหมมันขึ้นเพลงแบบเขาเรียกไงแบบวิดีโอต่อกันนะวิดีโอที่มันใกล้เคียงกันนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเวลาเราทำเนาะในส่วนของ YouTube เนี่ยทำไมเราต้องแบบเฮ้ยใส่ในเรื่องของแท็กอะไรไปเพราะมันจะดันใกล้เคียงกัน YouTube จะต่างจาก Facebook นิดนึงนะฮะ YouTube มันจะดันในสิ่งที่คนที่ขยันแต่ Facebook มันจะพยายามดันคนที่จ่ายตังค์แล้วคนที่มีคนดูมากๆนะครับเพราะอะไรครับ YouTube มันจะดันคนขยันไปก่อนถ้าคุณเป็นคนขยันพอมีคลิปเรื่อยๆครับมันจะพยายามดันคลิปคุณขึ้นนะครับเพราะมันถือว่าคุณเป็นคนมีคุณภาพเพราะเราอยู่ในช่วงนี้มากขึ้นนอกจากเราแล้วแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตัวนี้เหมือนกันก็คือลูกค้าครับ
ผมพูดถึง AI ไปเมื่อกี้เนาะครับ AI พวกนี้นะครับจะคอยเลยครับคอยนำเสนอนะครับต่างๆมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคนพูดถึงเรื่องประกันหรืออยากซื้อประกันคุณคิดว่ามันจะมีบริษัทประกันไปโผล่ใน Facebook หรือ YouTube มั้ยครับของเรามั้ยสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องประกันคุณคิดว่าบริษัทประกันจะโผล่ขึ้นมาใน Facebook เรามั้ยครับคิดว่าโผล่มั้ยโอ้โหเยอะเลยใช่มั้ยฮะเออถูกต้องนะครับนะครับใครเคยเจอบ้างเราเป็นคนขายประกันเนี่ยเราพูดถึงประกันหรือบางทีเราไปเสิร์ชแต่เราไม่ได้เสิร์ชใน Facebook นะฮะเราไปหาใน Google ใน Search Engine Google ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอเรามาเปิด Facebook เราอีกทีนึงเฮ้ยมันขึ้นมาใช่ไหมเออมันขึ้นมาถูกไหมครับมันดันขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวนี้แหละครับมันจะจับแล้วต้องถามอีกคำถามนึงนะครับเราอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นคำถามคือโลกณปัจจุบันนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นออนไลน์มากขึ้นลูกค้าสามารถหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นไหมครับสมมติเขาอยากรู้จักบริษัทประกันตัวนี้เขาอยากรู้จักแผนประกันของบริษัทนี้คุณคิดว่ามันหาง่ายขึ้นหรือน้อยลงครับแน่นอนนะฮะว่าแค่เราพูดอ่ะมันนึกขึ้นมาแล้วอ่ะถูกไหมครับมันนึกขึ้นแนะนำมาแล้วครับวันนี้เราอยากไปรู้ข้อมูลบริษัทเราไม่ต้องรอดูทีวีให้โฆษณาเหมือนเคยเนี่ยเราสามารถพิมพ์เข้าไปครับแค่ปลายนิ้วอยากรู้จักบริษัท Samsung ประกันชีวิตก็พิมพ์ว่า Samsung ประกันชีวิตครับมันก็ขึ้นมาเลยอยากรู้จักฟิลิปใช่ไหมฮะวันนี้ถ้าย้อนกลับไปมีใครรู้จักบริษัทฟิลิปประกันชีวิตบ้างฟิลิปมันเปิดฟิลิปมันเปลี่ยนรียูเนียนใหม่รีแบรนด์ใหม่มาประมาณ5ปีถ้าบอกว่า5ปีที่แล้วครับใครรู้จักบริษัทประกันฟิลิปบ้างอะมีท่านใดรู้จักครับฟิลิปประกันชีวิตถ้าผมพูดถึงอะสัก5ปีที่แล้วผมพูดถึงฟิลิปประกันชีวิตมีใครรู้จักบ้างครับเอาชื่อเก่ากว่านั้นหน่อยฟินันซ่าประกันชีวิตมีใครรู้จักบ้างครับมีใครรู้จักบ้างใครบอกไม่รู้ก็พิมพ์ไม่รู้นะฮะใครรู้จักพิมพ์รอเรือให้ผมด้วยนะครับจริงๆ2บริษัทนี้คือบริษัทเดียวกันนะฟินันซ่ากับฟิลิปนะเป็นบริษัทเดียวกันแต่รีแบรนด์มาเป็นฟิลิปนะครับผมไม่ถามว่าสัก5ปีแล้วท่านพอรู้จักไหมแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักครับไม่มีใครรู้จักแล้วเราการจะสืบหาข้อมูลพวกนี้โหยากมากครับยากมากครับถูกไหมจะไปสืบหาแล้วจะไปสืบหาทำไมสาขาตั้งอยู่ฉันยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ฮะคุณไม่ต้องคิดเยอะครับแค่พูดคำว่าฟิลิปหรือคุณไปหาฟิลิปประกันชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีแท็กโฆษณาคุณลองดูนะครับถ้าคุณเข้าคำว่าฟิลิปบ่อยๆมันจะมีแท็กโฆษณาไปโผล่ในอะไรต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของฟิลิปครับไปโผล่อยู่ในแบนเนอร์ต่างๆที่เขาติดไว้อะตามไหมเคยเห็นไหมนะที่แบนเนอร์โอ้แบนเนอร์เดี๋ยวเป็นบริษัทประกันอะไรพวกเนี้ยเยอะเลยครับมันดีไปโผล่นะโผล่ใน Google ก็มีใช่ไหมครับเพราะวันนี้ครับลูกค้าเนี่ยผมต้องถามเนาะสิ่งที่เขาจะได้เพิ่มขึ้นคือวันนี้ถ้ามีคนหรือมีตัวแทนไปคุย1บริษัทคุยเลยนะฮะคุณคิดว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเลยไหมครับตัวแทนเข้าไปคุยเลยนะตึกคุณคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อไหมครับทุกวันนี้ถึงตัวแทนจะเก่งแค่ไหนนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ต้องการอะไรครับต้องการการเปรียบเทียบไหมต้องการการเปรียบเทียบไหมครับลูกค้าจะต้องการการเปรียบเทียบเสมอลูกค้าต้องการให้ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกเสมอถูกไหมใช่ไหมครับเราเป็นไหมถ้าเราสามารถเลือกได้หรือสามารถมีตัวเลือกให้เราพิจารณาได้เราเลือกไหมฮะเราอยากเป็นคนที่เลือกไหมครับวันนี้ครับลูกค้าเนี่ยเราไปคุยหนึ่งบริษัทถ้าเราเป็นบริษัทเดียวนะเขาจะไม่จบที่บริษัทเราเขาจะอะไรครับเขาจะหาผลิตภัณฑ์จากที่อื่นที่ใกล้เคียงของเราใช่ไหมครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับของเราถ้าของเราดีกว่าก็คือเราได้แต่ถ้าของเราไม่ดีกว่าคือจบนี่คือสายงานของตัวแทนถูกไหมครับก็คือเราเสนอในบริษัทเดียวนั้นพอเราเสนอไปปั๊บณปัจจุบันตัวแทนผมมองนะตัวแทนทำงานง่ายขึ้นและตัวแทนทำงานยากขึ้นในอะไรกันคำว่าตัวแทนทำงานง่ายขึ้นก็คือว่าณปัจจุบันแต่ก่อนตัวแทนต้องวิ่งไปเก็บเบี้ยนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มีการโอนออนไลน์เนาะบางทีมันต้องไปที่ธนาคารใช่ไหมครับ
ถึงจะโอนได้ทุกวันนี้มันมีการโอนเบี้ยประกันแบบออนไลน์มากขึ้นพอเป็นการโอนเบี้ยประกันออนไลน์นะครับมันก็ง่ายตัวแทนก็ไม่ต้องไปเก็บถูกไหมครับตัวแทนก็ไม่ต้องไปเก็บและตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อดีก็คือว่ามันจะมีเรื่องของการเลทในเรื่องของการจ่ายเบี้ยนะฮะอาจจะมากกว่าในหน้าพอสมควรนะฮะเอาเล็กน้อยนะครับใช้คำว่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นพออย่างนี้ปั๊บง่ายปั๊บเขาไม่ไปเก็บถูกไหมฮะเขาไม่ได้ไปเก็บแล้วใช่ไหมฮะมันก็ทำให้คอมมิชชั่นมันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเยอะขึ้นนะโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวแทนก็ทำงานยากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มจะเปรียบเทียบเริ่มหาข้อมูลเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเขามีบริษัทเดียวก็จะทำให้เขาไปครับเวลาได้ไปคุยผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้าเราไม่จี้จุดไม่ปิดณตอนนั้นจริงๆมีโอกาสที่ลูกค้าจะไปดูตัวอื่นเปรียบเทียบได้นะครับนี่คือเริ่มเป็นเรื่องยากของตัวแทนละโอเคไหมฮะเนาะเพราะฉะนั้นนะครับคนเราเริ่มเปลี่ยนใหม่เขาเรียกอะไรรสนิยมเริ่มเปลี่ยนเราไม่ดูที่เดียวแล้วจบเราต้องดูอย่างอื่นเปรียบเทียบไปด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าทำไมประกันชีวิตเนี่ยมันถึงกลายมาเป็นเทรนด์ที่เรารู้จักนะครับก็ปีที่แล้วนะครับอย่างที่เราทราบก็มีเรื่องของโควิดเข้ามานะครับคนเริ่มกลัวเรื่องของโรคร้ายแรงมากขึ้นคนเริ่มกลัวกับสถานการณ์มากขึ้นนะครับกับที่เปลี่ยนไปแล้วอย่าว่าแต่กลัวแต่ปีแล้วฮะปีนี้ก็เริ่มกลัวแล้วนะครับกระแสเริ่มกลับมานะฮะเดือนนี้อีกแล้วนะครับเดือนเมษาอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้แหละที่เราโดนล็อกดาวน์ใช่ไหมนะครับล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าโควิดมันเริ่มกลายพันธุ์เนาะเป็นกระพันที่เบาลงแต่ติดง่ายขึ้นแล้วก็การแสดงออกของอาการก็แทบจะไม่เห็นนะสำหรับแบบระยะแบบแรกๆไปถึงกลางๆครับแทบจะคนเป็นก็ไม่รู้เรื่องจริงติดนะครับเพราะฉะนั้นแทบจะประมาทไม่ได้เลยนะครับคนเราก็เลยเริ่มเห็นความสำคัญของประกันเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนข้าบอกว่าประกันสุขภาพของประกันชีวิตเนี่ยครับใครเคยซื้อค่าห้องน้อยสุดค่าห้องที่ตัวเองซื้อสุดแล้วรู้สึกว่าแพงในตอนนั้นติงซื้อค่าห้องกับประกันชีวิตเท่าไหร่ครับใครเคยมีประสบการณ์ซื้อประกันสุขภาพจากประกันชีวิตบ้างครับบอกเพื่อนหน่อยเนาะว่าเฮ้ยเราเคยซื้อตอนนั้นเนี่ยค่าห้องอยู่มาเท่าไหร่คือค่าห้องของแผนนะครับอยู่มาเท่าไหร่โอ้โหนะครับมี 3,200 3,500 นะครับ 5,200 โอ้โหเยอะมากนะครับอันนี้คือแต่ก่อนใช่ปัจจุบันใช่มั้ยนะครับผมจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยแม่ผมซื้อไว้ตอนนั้นนะฮะสัก10กว่าปีที่แล้วค่าห้อง800คุณค่าห้อง800ตอนนั้นนะ10ตั้งแต่10กว่าหลาย10กว่าปีแล้วฮะนะฮะค่าห้อง800แล้วเบี้ยแพงกว่าปัจจุบันด้วยนะต้องบอกงี้ฮะเบี้ยแพงกว่าปัจจุบันด้วยนะครับปัจจุบันนี้เบี้ยถูกครับเพราะฉะนั้นคนเริ่มซื้อประกันในส่วนของห้องมากขึ้นนะฮะแต่ผมถามหน่อยฮะแต่ก่อน800รู้สึกว่าพอครับเพราะว่าค่าห้องมันก็ถูกมั้ยค่าห้องมันก็ไม่ได้ขึ้นมันก็อยู่เล้งประมาณที่แผนเขาออกแบบมาแหละครับถูกมั้ยแต่คำถามคืออ้าวแล้วประกันชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนาะแผนนึงเนี่ยยิ่งแผนสุขภาพถูกมั้ยครับต้องบอกเลยนะฮะว่าค่าห้องเนี่ยเราต้องซื้อให้เผื่อผมต้องบอกด้วยนะคุณอย่าซื้อค่าห้องแค่แบบว่าเฮ้ยฉันซื้อเพราะว่าฉันโอเคพอกับปัจจุบันค่าห้องต้องเผื่อในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับประกันสุขภาพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะใช่ไหมครับเขาบอกว่าอัตราประกันสุขภาพเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10หรือ5 10% ถ้าผมจำไม่ผิด นะครับถ้าตัวเลขถ้าใครจำตัวเลขได้บอกผมด้วยกันเนาะผมจำได้ว่านะครับเพราะว่าอัตราค่ารักษาค่าห้องค่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มประมาณสัก 10% นะครับ 10% ทุกปีโอเคครับ800เมื่อกี้มันพอ800ต้องพอแต่ผ่านไป 10% ทุกปีนะครับ 10% ขั้นต่ำมา 10% ทุกปีโอ้ผ่านมาตอนนี้ถามว่า800บาทนอนห้องเอกชนได้มั้ยฮะไม่ได้แต่ว่าแผนนั้นถ้าเราซื้อต่อเนื่องเราก็ได้ค่าห้องแค่800นะครับเพราะฉะนั้นการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยถ้าคุณซื้อค่าห้องเบานะครับหรือถูกเนี่ยอย่าลืมนะฮะ
โอเคมันพอกับปีนี้แต่อีก5ปี10ปีเพราะประกันสุขภาพถ้าเราซื้อจริงมันเป็นการซื้อระยะยาวถูกไหมครับควรซื้อค่าห้องเผื่อไว้ก็ดีนะในมุมมองนะครับผมบอกทุกคนนะเราลองคุยกับลูกค้าดูเอาเรื่องนี้คุยเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรครับแผนแต่ก่อนเนี่ยมันก็เฮ้ยมันดีที่สุดแหละ1,000อ่ะดีที่สุดแล้วแหละเพราะค่าห้องส่วนใหญ่แต่ก่อนก็ไม่เกิน1,000เอาเอกชนต่างจังหวัดเนาะมันก็มัน1,000นี่แหละถ้าไม่จังหวัดใหญ่มากนะครับ1,700-1,800อ่ะง่ายๆนะครับไม่เกินนี้เราก็รู้สึกว่าเราพอแต่ถามว่าทุกวันนี้โอ้ 2-3,000 ยังไม่พอเลยครับเนี่ยมันห่างกันมาแค่แบบ10-20ปีเองนะแต่ทุกวันนี้ถ้าใครที่ยังจ่ายค่าห้องจากแผนเดิมอยู่มันไม่พอครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าประกันสุขภาพคุณซื้อเนี่ยจะซื้อยาวๆเนี่ยผมแนะนำว่าเราเผื่อค่าห้องไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่เผื่อค่าห้องไว้แล้วคุณจะไปซื้อแผนใหม่แล้วมันเคยมีโรคที่เราเป็นมาก่อนบริษัทประกันเขาก็จะไม่ดูแลโรคนั้นก็ถือว่าเสียโอกาสไปนะแต่จริงปัจจุบันก็จะมีแผนประกันเนาะแต่ว่าแน่นอนนะผมว่าถ้าเราซื้อแล้วคราวนี้เรามาเป็นโรคมันเพราะนั้นก็นี่ฮะคือสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันประกันมันเสียเยอะมากขึ้นแล้วอนาคตมันจะเริ่มวุ่นวายมากขึ้นวันนี้คนซื้อประกันได้บริการฟรีๆมากมายถูกไหมครับแม้กระทั่งวันนี้คนมีประกันเองสุขภาพของตัวแอคซ่าตัวเมืองไทยอย่างเงี้ยครับเขาจะมีบริการพิเศษในส่วนของบริการพิเศษของเขาในการที่เราจะสามารถถ้าเราซื้อแผนบางแผนเราจะได้ความเราสามารถปรึกษานะครับกับแพทย์แพทย์ของ โรงพยาบาล นั้นนะครับสามารถปรึกษาคุยได้นะคุยได้เราเป็นโรคนี้เรามีโอกาสให้แพทย์เราสามารถถามแพทย์ได้โดยตรงเป็นบริการเสริมต่างๆนี่ครับมีอะไรมากมายเกิดขึ้นคนรู้สึกดีมากขึ้นเห็นไหมฮะเมืองไทยจะมีประกันสมายนะครับเมืองไทยสมายซึ่งมีบริการพิเศษเป็นสวัสดิเรียกเป็นสวัสดิการเป็นสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับให้กับสมาชิกหรือว่าผู้ประกันนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะคุณก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับโอเคไหมครับนี่คือทำให้ปัจจุบันนะครับเราเริ่มเซเยสนะครับกับประกันมากขึ้นเราเริ่มมองประกันดีมากขึ้นเราเริ่มไม่มองประกันเป็นเรื่องของการเสียชีวิตเราเริ่มมองประกันเป็นเรื่องของเงินเก็บเราเริ่มมองประกันเฮ้ยทุกคนสามารถทำประกันได้แต่ก่อนผมบอกในช่วงระยะเวลาไม่ค่อยมีการสนใจแต่ณปัจจุบันเป็นสิ่งที่คุณควรทำเป็นประกันตัวแรกเลยครับนะฮะแผนช่วงระยะเวลาเพราะว่าเบี้ยถูกคุ้มครองสูงนะครับโอเคมาจะไม่ได้เงินคืนแต่ถ้าคุณยังไม่มีความคุ้มครองผมก็บอกว่ามีตัวนี้เริ่มต้นไว้สัก300,000-400,000-500,000ก็ยังดีนะครับ